่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะวันนี้ Lady Plaza พาหนุ่มหล่อดีกรีคุณพ่อป้ายแดงอย่างคุณทอสรันที่มาแชร์เรื่องราวการเลี้ยงลูกให้กับเหล่าพ่อบ้านในสไตล์พอสรันบอกเลยว่ายกให้เป็นที่หนึ่งของการเลี้ยงลูกเลยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาแล้วนะจ๊ะกับรายการแห่งความสนุกสนานบันเทิงรื่นเริงทุกคนขอเชิญพับกบพบกับเวลาที่ทุกคนลอยคอรอคอยช่วงเวลาที่ทุกคนอยากจะเจอแล้วกับพวกเราในรายการ Lady Plaza แตน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 มามาสิมาเป็นแม่เราต้องมากับความสดใสสนุกสนานเพราะว่ารายการของเราไม่มีความเครียดอยากให้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มถูกเรื่องเครียดเราเจอกันได้ทุกวันครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราวางมันได้ในบางครั้งเราค้นหาความสุขมันอาจจะมีทางออกนะครับนี่หาทางออกไม่เจอต้องทางเข้าสิคะใช่นี่ทำภาพหนึ่งมุกครับผมมาติดแขกรับเชิญวันนี้1คน14เป็นคนปากตรงอาจจะคนกวนปากตรงอาจจะเป็นสายพระเครื่องเฮ้ยคนนี้เหรอก้าวหน้าก้าวหลัง9คือลูก5ตรงกลางนะครับผมก็คือห่วงลูกอ่ะสงสัยแค่นี้แหละจบวันนี้โอเคคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะคุณพ่อพอสรันมามาซีกันไม่เป็นแค่ทีมาขนมสวัสดีค่ะคุณพ่อป้ายแดงลูกกำลังน่ารักมากจริงๆคุณผู้ชมครับอายุเท่าไหร่แล้วนะวันที่4เนี่ยเพิ่งผ่านมาเนี่ยก็ครบ1ขวบไม่เราอายุเท่าไหร่แล้วนะครับผมจะไม่รู้ทำไมล่ะเอาเราดูดวงก่อนไงดูดวงก่อนไงเพราะว่าชีวิตเปลี่ยนไหมพอมีลูกเปลี่ยนด้วยตัวเองด้วยนะเพราะว่าตอนแรกเราก็ทำงานพอหลังๆเริ่มแบบไม่ค่อยมีเป้าหมายงกเออจริงนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะมาดูวันเดือนปีเกิดกันนะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปากตรงก็ยังคงเหมือนเดิมครับผมจ้ะแต่แค่สงสัยเรื่องสายพระเครื่องหรือว่าสะสมพระไหมเป็นสายมูบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะสายมูแต่พระเครื่องก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็เขาให้มาพระท่านให้มาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยครับมูมีครับมีดูที่มือก็น่าจะรู้นะอันนี้เลขอะไรตัวเลข21คือเคยไปดูดวงอันนี้คือ21เหรอ21ครับแล้วก็มันเป็น21แต่ว่าผมชอบเลข4 14เป็นมันเกิดใช่ๆเหมือนเป็นเลขไปดูดวงมาแล้วแบบเขาบอกเป็นเลขที่ดีเหรอเลขที่ดีแล้วซื้อหวยไม่เคยซื้อหวยแล้วถูกอ๋อเหรอใช่ถ้าเป็นสายพุทธคุณสายพระเครื่องอย่างเงี้ยปกติมีเก็บเป็นพระอะไรบ้างครับเท่าที่จำได้คือพระแถวบ้านพระที่จันทบุรีอะไรอย่างเงี้ยครับผมดังเยอะใช่ใช่พระที่จันทบุรีหลวงปู่ทิมมีปะมีหลวงปู่ทิมมีมีใครมีหลวงปู่ทิมนี่สบายเลยนะครับผมชอบก็ประมาณนี้เดี๋ยวอยากรู้เรื่องเขาแล้วล่ะที่ผู้บอกว่าเป็นคุณพ่อป้ายแดงแล้วก็วันก่อนน่ะเพิ่งเจอพอสก็นั่งคุยกันเรื่องนี้แหละเราต้องแบบเราตกใจเลยแต่ว่าเราชอบนะเพราะพอสจะเลี้ยงลูกแบบเขาเรียกว่าแบบสมัยใหม่เหมือนฝรั่งเลี้ยงอ่ะเขาจะไม่แบบมาอ๋อปะก็ปุ๊บไม่เพราะถ้าไม่โอไม่โอแต่ยุคนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ว่าลูกล้มก็ไม่ไปโอว่าสอนให้แข็งแรงโอแล้วร้องใช่ถ้าโอแล้วร้องบางทีแรกๆยังมีงงนะแรกๆพอล้มปุ๊บก็ยังงงอยู่แล้วก็ไปจับร้องเออหลังๆมาพอล้มปุ๊บก็ลอยตีมึนเฉยๆก็ไม่ร้องเขาก็ลุกเองไม่ร้องแต่เลี้ยงอย่างเงี้ยเด็กจะแข็งแรงนะแล้วจะรู้สึกว่ามันมีภูมิถูกต้องถ้าไปโอไปติดโดนโต๊ะแล้วนี่แน่นี่แน่ทำลูกฉันทำไมไม่ได้ไม่ได้นะยุคนี้ทำนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะก้าวร้าวครับถูกต้องใช่ไหมลูกเท่าไหร่แล้วนะ1ขวบ1ขวบครับตอนนี้บอกแสบมากนอกจากความน่ารักแล้วเนี่ยสามารถเริ่มพูดได้แล้วเริ่มพูดแท้จริงๆแล้วพูดได้ก็ได้แค่ป๊าป๊าหม่ำหม่ำป๊าป๊ามามาแค่นี้แต่เวลาเรียกก็เรียกป๊า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 หรือว่าเวลาผมจะออกไปทำงานข้างนอกบ้านเนี่ยเขาก็จะแบบป๊า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 เด็กจะพูดว่าถามความรู้สึกได้ไหมฮะพอลูกพูดได้เรียกเราคำแรกป๊าป๊าชีวิตเรามันเป็นไงใจฟูไหมขนลุกเลยเห็นปะเออนี่เห็นนั่งขนลุกตลอดเวลาแล้วถ่ายคลิปไปด้วยลงไปใน IG เนอะคือแบบถ่ายคลิปเล่นๆครับใช่ถ่ายคลิปเล่นๆแล้วอยู่ดีเขาก็มุดๆแล้วเขาหันมาแบบป๊าป๊าเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพูดแล้วป๊าป๊าฮะป๊าป๊า
ใจฟูใจฟูใจฟูมากครับแล้วมันเป็นความแสบเรื่องอื่นมีอีกไหมขี้อ้อนไหมขี้อ้อนแล้วก็ชอบทำหน้าเจ้าเล่ห์จะไปเล่นอะไรสักอย่างหรือว่าเวลาเห็นแมวที่บ้านอะไรเขาจะแบบเตรียมจะไปเนี่ยเขาหน้าตาเขาจะเล่ห์แล้วก็ตอนนี้กำลังเริ่มปีนใช่ใช่กำลังตั้งไข่ใช่ไหมโอ้โหตอนนี้ยืนได้แล้วฮะยืนเกาะก้าวถ้าเกาะอ่ะเดินได้แต่ถ้ายืนเองก็จะยืนเฉยๆแล้วก็เดินก้าวหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ช่วงนี้คือปีนแบบโอ้โหลักไม่ได้เลยนะไปดูดีๆตรงหลังคอมีรอยแมงมุมกัดหรือเปล่าเป็นเรื่องแบบมันดีมันดีปล่อยใยลงมานะปีปีทั้งวันแล้วยัดข้อมูลใหม่ๆยังเวลามีลูกมันจะยัดข้อมูลแบบว่ายิ้มหวานปิ๊งปิ๊งกำลังล่าสุดก็เพิ่งไปหาคุณหมอครบรอบ1ขวบมาหมอเขาจะบอกว่าตอนนี้เราเริ่มที่จะสอนคำอะไรแบบบายบายอ่ะบายบายเป็นแล้วเรียกชื่อได้บายบายได้เหลือแบบยิบย่อยเรื่อยๆเขาบอกค่อยๆสอนไปทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่งจุ๊บตาหวานส่งจุ๊บส่งจุ๊บตาหวานหมอต้องมีแนะนำเหมือนกันแต่ทุกคนต้องมีส่งจุ๊บตาหวานต้องเป็นทุกคนใช่ครับที่มาชื่อคือน้องโฮมน้องโฮมทำไมถึงตั้งชื่อนี้ต้องบอกก่อนว่าคือคำว่าโฮมคือบ้านเนี้ยมันมีความหมายกับผมมากๆตั้งแต่สมัยเข้ามาทำงานกรุงเทพเริ่มเข้ามาทำงานตอนอายุ16วันที่เราท้อวันที่เราเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคิดถึงบ้านพ่อแม่มันคือมันจะมีเพลงหนึ่งมันชื่อเพลงทางกลับบ้านที่ผมฟังแล้วแบบว่าคำว่าบ้านนี่มันสำคัญกับเราก็เลยตั้งชื่อลูกว่าโฮมใช้คำว่าโฮมภาษาอังกฤษจากหนังเรื่องเชอร์ล็อกโฮมชื่อจริงโฮมก็จะชื่อเชอร์พัทจริงๆแล้วว่าไม่รู้ความหมายด้วยนะตอนนี้เพิ่งคุยกับทีมงานเมื่อวานว่าแบบเฮ้ยมันมีความหมายป่ะพี่ก็เลยเสิร์ชดูว่าอ๋อมันคือเป็นประมาณว่าผู้อะไรเกี่ยวกับความเจริญ อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมีความหมายเว้ยแค่แบบเชอร์พัทโฮมเหมือนเชอร์ล็อกโฮมเอ้ยเธอเขาชอบหนังนี้มากชอบไม่แล้วกำลังคิดว่าจะทำยังไงสมมติตั้งไปแล้วไม่รู้ความหมายแต่วันนี้มารู้ความหมายความหมายเป็นความหมายแบบแย่เดี๋ยวเขาเปลี่ยนโฮมไงโฮมเป็นดับเบิลมีนิ่งเขียนเป็นโฮมแต่เราเข้าใจของเราเองว่าโฮมลูกคือบ้านของเราน้องดีดีพอน้องเริ่มโตขึ้นเราเห็นพัฒนาการอันดับแรกเลยเห็นหน้าน้องเข้าข้างตัวเองเลยไหมว่าเหมือนเราพ่อกับแม่จะเถียงกันว่าหน้าใครจะเหมือนใครเราจะบอกเลยไหมว่าเหมือนเราเป็นเรื่องปกติผมที่หารูปตอนเด็กๆตัวเองมาเทียบเลยนี่หน้าเหมือนเราจริงๆผ่านไป3เดือนทำไมไม่เหมือนเราแล้วล่ะเปลี่ยนเด็กหน้าเปลี่ยนเด็กมันจะหน้าเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะผมอยู่กับลูก24ชั่วโมงไงเราจะสังเกตตลอดตอนแรกจมูกแบนๆเฮ้ยขวบแล้วเริ่มไอ้จมูกเริ่มเหมือนไอ้ขนตาเหมือนเราไอ้ตาเริ่มเหมือนเราอะไรอย่างงี้ผมหยิกเหมือนเรานิดๆหน่อยเขาให้ฉายากันพอสมินิเหมือนแต่พอสก็เป็นคุณพ่อที่แบบเลี้ยงเองทำเองทุกอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียดหนึ่งวันทำอะไรบ้างในหนึ่งวันเหรอตอนนี้ตื่นประมาณตีสี่ครึ่งตีห้าเฮ้ยตื่นเช้าใช่ตื่นเช้านะตื่นเช้านอนทุ่มนึงครับโอ้เยี่ยมตื่นมาเนี่ยเขาก็จะเรียกแต่เขาไม่ร้องงอแงนะบางทีถ้าผมไม่ตื่นเนี่ยเขาก็จะเปิดม่านเพราะว่าข้อผมมันจะติดม่านเปิดม่านไฟสองดาวลงก็ได้เขาไม่ได้ร้องไห้แบบแง่เขาจะแบบเรียกป้า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 พามาข้างล่างฟึบแล้วก็นั่งเล่นกันแป๊บนึงพอเริ่มประมาณ6โมงครึ่งเนี่ยก็จะเอาโฮมนั่งเก้าอี้ไปอยู่ในครัวทำกับข้าวใครทำผมทำแล้วเขาก็นั่งดูเราจริงอะทำจริงทำจริงมันทำไม่ยากเมนูอะไรครับทำให้ลูกกินทำให้ลูกคือผมไปอยู่ในกลุ่ม BLW มันคือ Baby Led Winning ก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วก็เข้าไปดูเมนูที่เขาแนะนำทำอาหารได้ครบ5หมู่แต่ส่วนใหญ่ที่จะทำบ่อยๆก็จะเป็นผัดกะเพราเดี๋ยวลูกมึงควักให้กินผัดกะเพราแล้วกินได้ครับกินแบบเลี้ยงแบบ BLW กินได้แต่แค่เราไม่ปรุงแค่นั้นเองคือเราทำเหมือนปกติเพราะฉะนั้นเราผมฝึกลูกตั้งแต่6เดือนเนี่ยโฮมกินผักเป็นได้หมดเลยใบกะเพราโหระพาแตงกวากินได้หมดเพราะผมให้กินตั้งแต่6เดือนเริ่มฝึกแต่เขาจะไม่ปรุงเหรอพอสอะไรเงี้ยเขาจะไม่ปรุงครับส่วนใหญ่ปรุงมากสุดก็คือผงกระเทียมเพราะว่าเด็กๆเวลาฝึกแบบตามสเต็ปอะเนาะให้ฝึกหยิบเองกินเองอะเขาจะมีระเบียบวินัยต้องยอมให้เลอะปล่อยไปปล่อยไปเลยบางคนไม่อยากให้เลอะไงผู้คนแรกอะไปตามต้อนเคยตัวไอ้คนที่สองก็กินเองไม่กินผักได้ไอ้ตัวไม่กินผักเลยเพราะผมเข้าไปศึกษาไงเพราะว่าการเลี้ยงแบบเนี้ยแบบที่เมืองนอกเขาเลี้ยงเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่กี่เดือนผมก็เริ่มบดข้าวให้โฮมกินเนี่ยเดือนเดียวเองนะพอเริ่มเดือนที่เกือบเดือนที่7เนี่ยเริ่มไปศึกษาแล้วก็เริ่มไปทำผักเรามีครบ5หมู่นะผลไม้อะไรเงี้ยผักเราก็จะต้มนิ่มๆหน่อยแต่ก็จะเป็นพอดีมือให้เขาจับได้ช่วงเช้ากินข้าวเสร็จก็นู่นน่ะ
กินนมนอนเล่นอะไรช่วงเย็นถึงเวลา4ครึ่ง4โมงครึ่งเริ่มทำอาหารเหมือนเดิมกลับมาลูปตอนเช้าพี่พจน์วางระเบียบดีมากเลยเพราะว่าเลยว่าเวลาปล่อยลูกกินไม่เป็นเวลาแล้วเราไม่ได้นั่งกินกับเขาอะเขาก็จะสเปะสปะใช่แต่เนี้ยถ้าให้เขากินกับเราเขาจะรู้ว่านี่คือเวลากินข้าวแต่มันมีนะเวลาให้ลูกกินข้าวแล้วมีช่วงหนึ่งที่ลูกแบบว่าโยนแก้วน้ำทิ้งโยนข้าวเงี้ยทำไมอะเพราะเราไม่สนใจเขาแต่จริงเรานั่งอยู่ด้วยแต่บางทีเราก็คุยงานบ้างคุยโทรศัพท์เล่นมือถือนั่งอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็โยนแล้วก็เครียดมากเลยเข้าไปโพสในกลุ่มว่าสวัสดีครับลูกอายุ9เดือนทำไมชอบคว้างของลงพื้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาอธิบายให้เราฟังว่าเราเขาเรียกร้องความสนใจพอได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญไปแล้วเนี่ยที่บ่งตรงนั้นเรายังไม่รู้เท่าที่โพสนั่นเลยไม่รู้เรื่องนะจากพระเอกสุดฮอตที่เล่นมาแล้วทุกบทบาทกลับกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคุณพอดเปลี่ยนตัวเองเป็นคุณพ่อมือโปรได้ทันทีจะมีวิธีการเลี้ยงลูกยังไงบ้างไปฟังกันค่ะพอได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญไปแล้วเนี่ยที่บ่งตรงนั้นเรายังไม่รู้เท่าที่พอดนั่นเลยไม่รู้เรื่องช่วง6เดือนไปแล้วเริ่มนอนผมให้ลูกนอนทุ่มนึงนะเป๊ะดีมากแล้วก็ให้นอนเองด้วยไม่ได้อุ้มโอเหรอปล่อยไม่ตบเพลงกล่อมติ๊งติ๊งติ๊งไม่มันต้องฝึกฮะมันผมฝึกตอนลูกประมาณ7เดือนฝึกก็คืออุ้มลูกไปถึงบนเตียงนอนแล้วก็คุยกับเขาว่าถึงเวลานอนแล้ว1ทุ่มน้องต้องนอนนะครับเดี๋ยวป้าอยู่ไม่ไปไหนเราอยู่แถวนี้แล้วก็วางเลยแล้วก็ร้องยับเลยโอ้โหร้องปล่อยแต่ว่าผมจับเวลา20นาทีผมมีกล้องผมก็นั่งรออยู่แถวหน้าห้องแหละพอ20นาทีผมก็เข้าไปตบก้นแต่ว่าเข้าไปตบก้นนี่บอกเขานะว่าป้าอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนโตแล้วต้องหัดนอนเองนี่คุยกับเขาแล้วก็ออกมาจับเวลา5นาทีเข้า5นาทีเข้า5นาทีเข้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เทคนิคมาจากในกลุ่มใช่ๆๆๆแล้วทำอย่างเงี้ยอยู่ประมาณเกือบ2เดือนน่ะอดทนมากอดทนโอ้โหเราเข้าใจฟีลเลยว่าเวลาลูกร้องแล้วแบบทรมานนะเขาร้องแบบโอ้โหเหมือนจะตายอ่ะแต่พอเราทำได้นะรู้มั้ยว่าตอนเนี้ย1ทุ่มอ่ะผมอุ้มลูกขึ้นไปบนห้องผมวางเลยหอมแก้มตึ๊ดๆๆบอกลูกนอนแล้วลูกปุ๊บก็ออกนอกห้องเขาก็ไม่ร้องเขาก็จะนอนบิ้วตัวเองบี้ผ้าบี้ตุ๊กตากิ้งไปกิ้งมาไม่ร้องบี้ผ้าฝึกแต่ว่าแต่ต้องใจแข็งยอมรับแต่ช่วงฝึกโอ้โหรู้สึกเสียใจอ่ะเข้าใจสงสารเก่งอ่ะขวบเดียวไงไอ้ที่บ้าน4ขวบไปให้เกาอยู่เลยมีไหมจริงๆยายอ่ะไปเอาคัตบัตรเกาลุดแม่แล้วมันก็เพลินบอกยายอย่าทำมันติดติดทีนี้นอนอ่ะแม่เกาลุดลูกแค่6เดือนนะยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเปรถคันละเป็นหมื่นแม่ไม่อยากถามคำถามนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมซื้อไปก่อนมันกดไปดูแล้วมันรถเบนรถบังคับอ่ะรถบังคับที่เราบังคับได้แล้วเขานั่งได้ตอนแรกไปซื้อมาแล้วคันนึงไปซื้อมาแล้วคันละ 3,000 แล้วไปเปิดไปเจออันนี้แหละลิขสิทธิ์แท้โอ้มันเบาหนังเว้ยเอ๊ไปถามเท่าไหร่อ่ะโอ้กับ 20,000 แล้วซื้อไหมซื้อจริงเพราะเวลาเขานั่งก็คือเราคอยบังคับใช่บังคับผมจะพาไปทุกเย็นอุ้ยดีเนาะกินข้าวเสร็จอาบน้ำเสร็จก็จะพานั่งรถขับรอบหมู่บ้านโอ้ยเลิศเนาะทำทุกวันทำเป็นรูทีนทุกวันว่าเวลานี้เขาจะต้องทำอะไรบ้างใช่ดีจังเลยอ่ะเขาเรียกของเล่นลูกเนี่ยเขาถึงบอกว่าเวลาทำธุรกิจอ่ะเกี่ยวกับแม่และเด็กหรือพ่อเกี่ยวกับของเด็กอ่ะขายดีมันล่อตาล่อใจมันจะซื้อมันก็ซื้อไปก่อนเดี๋ยวก็โตนี่ซื้อมา3คันทุกวันนี้แบตพังยังไม่ได้ใช้เลยตอนนี้มีอยู่2คันพี่โหดเหมือนกันซื้อไปก่อนเข้าใจได้หัวอกคนเป็นพ่อแม่เนาะอะไรดีก็อยากไว้ให้ลูกก่อนอยากไว้ให้ลูกแล้วทุกวันนี้พอดแบ่งเวลายังไงระหว่างลูกงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวจริงๆแล้วลูกอันดับหนึ่งเลยอ่ะลองจากงานอีกอยากใช้เวลากับเขาเพราะเรารู้สึกว่าเขาคงอยู่กับเราได้แค่ตอนเด็กๆแหละพอถึงเวลาโตแล้วเขาก็ไปแล้วเรากอบโกยความสุขแล้วก็ไม่อยากมานั่งเสียใจทีหลังว่ารู้งี้แบบควรจะให้ความสนใจเขามากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเห็นบอกว่ายอมอย่างที่บอกว่าตอนงานที่มันดึกมากๆก็ไม่รับละเพราะอยากเป็นคนทำหน้าที่เอาลูกเข้านอนใช่ด้วยแล้วก็เวลาลูกไปอยู่กับคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยเขากลับมาเขาจะแปลกๆนิดนึงเขาจะแบบย่าตามใจนี่ถึงขั้นทุกวันนี้ทำไงรู้ป่ะ
แม่หนูขอแม่กลับไปอยู่ชลบุรีสักอาทิตย์นึงเถอะหนูต้องปรับระบบลูกใหม่กันหมดเลยอ่ะเพราะพ่อแม่มาหนูไม่ให้กินขวดใช่ไหมให้อดขวดเขาก็จะแอบเอาขวดมาซ่อนไว้ในห้องคุณยายอ่ะแล้วถึงเวลาพ่อแม่ไปล็อกห้องตัดขวดกัดกล่องใส่ขวดหนูได้ฝึกจากกล่องด้วยอ๋อฝึกเหมือนกันตอนนี้อู้ยากเนาะเดี๋ยวก็ทำได้แต่อย่าให้ย่าเขาอยากย่าปู่ย่ามาเข้ามาแตะมือเปลี่ยนทันทีของผมเนี่ยทะเลาะกับแม่ไม่ได้ทะเลาะนะแค่แบบว่ากัดกัดกันอะเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องกินกับเรื่องนอนเรื่องกินเนี่ยผมเลี้ยงลูกแบบให้กินเองใช่ไหมแต่ว่าเวลาแม่ผมมาเนี่ยบ้านเข้าใจไหมแล้วเราก็จะแบบแล้วไม่บอกแม่บอกแล้วบอกคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องป้อนที่สอนมานี่มันไปหมดเลยก็ไม่ได้เจอบ่อยๆป่ะไม่ได้ป่ะรุ่นเก่าจะเป็นอย่างนี้นานๆทีก็มาเจอเรื่องนอนเหมือนกันเราปล่อยนอนเองอุ้มจ้ะอุ้มจนหลับคาใช่ไหมเวลาไปฝากแม่สักสมมติไปต่างจังหวัดสัก2วันเวลากลับมาถึงปุ๊บเราจะต้องเหมือนเริ่มต้นใหม่ต้องมาแบบว่าโอ้แต่แล้วเดี๋ยวคอยดูถ้าเป็นอย่างนี้นะเราห้ามย่านะพอโตขึ้นยิ่งเดินได้นะลูกวิ่งไปไหนนะทำไมวิ่งป้อนข้าวป้อนข้าวนะลูกจะเป็นอยู่แล้วกำลังเล่นอยู่ลูกอ่ะคุณแม่ให้มันนั่งกินเป็นเรื่องเป็นราวพูดยากนะแต่เขาก็จะมีคำนี้เหมือนที่บิวบอกก็วงก็ฉันก็เลี้ยงโตมาก็โตมาอย่างนี้ก็โตมาอย่างนี้ก็เลี้ยงมาอย่างนี้เหมือนกันนี่พูดอย่างนี้เลยใช่ฉันโตมาอย่างนี้แกก็โตมาอย่างนี้คุณผู้ชมรู้สึกว่าสองคนนี้เขาเก็บกดเนี่ยไม่ก็คือเขาอกเข้าใจกันไงเพราะว่าลูกเขากำลังอยู่แบบไม่ห่างกันมากไงเอออย่างเขาโตแล้วเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าแต่ก็จริงอ่ะคือเขารักของเขาอ่ะใช่แต่เราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะแต่ประโยคนี้เราเถียงไม่ขึ้นจริงนะใช่ก็เลี้ยงมาแบบเนี้ยผมก็เลยสวนไงก็เลี้ยงแบบนี้เนี่ยนิสัยอย่างนี้ไงทุกวันนี้เลี้ยงลูกอย่างเดียวที่คิดไปนะอะไรก็ได้โฮมต้องไม่เหมือนป้านะลูกเคยมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับลูกบ้างไหมหลายอันอะอะไรอะพูดได้ใช่ป่ะพูดได้ล้มอะไรอะเคยทีนึงชงนมเสร็จเรียบร้อยแล้วง่วงเชื่อบอกแล้วปิดไม่สนิทไม่ใช่ปิดไม่สนิทเปิดทั้งฝาเลยเทเข้าหน้า ทั้งขวด6ออน ตอนที่3แต่ว่าดีไม่เข้าจมูกเข้าตาเทเข้าตรงนี้อ๋อทุกคนมีประสบการณ์นี้พวดพวดแบบโอ้ชิบแล้วตอนนี้เพื่อนชวนไปไหนไปอยู่ไหมเพื่อนมีบทไหมปาร์ตี้ไปอะไรเงี้ยไม่ไปเลยไม่ไปนานแล้วไม่ไปเลยแต่ว่าก็จะมีบอกเพื่อนว่ามาหาได้นะมาหาที่บ้านได้แต่ถ้าให้ไปอ่ะยากถ้าให้ไปไม่ไปบอกเลยว่าไม่ไปแต่ถ้ามากินที่บ้านได้ถ้าคิดถึงมาที่บ้านแต่ก็มีเวลาให้ถ้าจะมาเจอหลานด้วยอ่ะก็ให้มา 4:30 5:00 แล้วก็คุณจะกินดื่มอะไรเต็มที่ไม่เกินเที่ยงคืนต้องกลับอะไรอย่างนี้แต่ถ้าจะมาไม่เจอลูกก็มาทุ่มหนึ่งลูกหลับแล้วก็มาแต่ว่าคุณกลับเที่ยงคืนนะอะไรวันหลังเริ่มบ่ายสองก็เริ่มได้แล้วมีใช่หลังเพื่อนมาบ้านบ่ายสองมาได้แล้วถ่ายรายการอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้ดื่มนะวันนั้นพี่มี่พี่ซีมาเขาก็กินตั้งแต่บ่ายแหละถึงเวลาพอผมส่งลูกนอนทุ่มหนึ่งแล้วก็เนี่ยก็นั่งดื่มต่อเที่ยงคืนปุ๊บถึงเวลาจ้ะเพื่อนๆขออนุญาตเชิญกลับบ้านนะเฮ้ยติดลมอ่ะนี่ตื่น 4:30 นะโอเคป่ะเข้าใจกันตามเวลาครับมาได้ตามเวลาเคยต้องห่างลูกแบบไปนานๆไหมคะห่างลูกนานสุดอ่ะเนี่ยเลี้ยงมาห่างเหรอห่างเต็มที่2วันเพราะว่าเหงาไหมคิดถึงคิดถึงกับเป็นห่วงมากกว่าเหมือนที่พี่ริวพูดอ่ะว่าแบบห่วงลูกห่วงจริงห่วงแบบเพราะว่าเขาอยู่กับเราตลอดเพราะเราเลี้ยงอ่ะเนาะเรารู้เนาะมันเป็นห่วงเนาะมันห่วงว่าเขาจะเนี่ยตอนเย็นเมื่อกี้ยังนั่งห่วงเลยว่าทำข้าวอะไรให้ลูกกินมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยลูกจะนอนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะนอนไม่ได้ใช่เขาจะนอนดึกเวลาเราไม่อยู่ใครทำข้าวก็ยายย่าย่าฮะย่าย่าทำย่าทำไม่เป็นไรตอนนี้ก็คืออยู่งี้กลัวบอกเลยกลัวไม่ต้องห่วงเมื่อกี้วิดีโอคอลหาแล้ววิดีโอคอลหาแม่คุณแม่ผมเรียกแม่ว่าคุณแม่คุณแม่แล้วโฮมอ่ะนี่ไงนี่ไงโทรตอน5:00นี่ไงนี่ไงป้อนข้าวอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวตอนทุ่มหนึ่งโทรไปอีกทีนะทุ่มหนึ่งนี่ไงนี่ไงลูกนี่ไงนี่อะไรจะหลับแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้ลำบากอีกจริงๆโถคุณพอดแล้วบรรดาป้าๆลุงๆเพื่อนๆดาราด้วยกันเถอะหลานไหมเถอะไหมก็พอสมควรอยากรู้ว่าใครเปรหลานหนักที่สุดในบรรดาลุงป้าเพื่อนๆดาราทั้งหลายน่าจะเป็นพี่มี่แหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเด็กพวก
กระเป๋าขวดนมน่ารักน่ารักตุ๊กตาแพงๆอีตุ๊กตากระต่ายอ่ะเออนี่เขาอุ้มเขาอยู่นี่ดูสิเขารักอันนี้มี่เจอตอน10เดือนถ้าคุณเอมมี่เขามีลูกเองนี่จะขนาดไหนนะเนี่ยไม่ยอมมีไม่ยอมมีตัดสินใจละก็บอกว่าเปหลานแทนดีเลยมาเปหลานเนี่ยชอบเป็นผลประโยชน์ของเราประโยชน์ของเราต่อไปต้องกระซิบลูกแม่มี่รับรองโอ้โหตายกันหมดนะเวลาหลานอ้อนอ่ะเออแม่มี่โอ้ยมีคนนึงนะพี่แหม่มวิชุดาก่อนที่ไอ้ลาบูบูจะดังอ่ะเขาให้มานะโฮมมีลาบูบูนะแต่โฮมไม่ชอบของอะไรที่มันหน้าเหมือนคนอะเขาลองสังเกตจะไม่เห็นตาเห็นอะไรอย่างงี้ใช่ถ้าเป็นรถอย่างเงี้ยโอ้โหโฮมเล่นรถคันเล็กๆเนี้ยนี่แต่ถ้าตุ๊กตายืนให้ปุ๊บอย่างงี้กรี๊ดเลยน้องโฮมมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้แล้วดูว่ามีแววหน้าตาจิ้มลิ้มเงี้ยจะพาออกงานจะเป็นป่าดันป่ะสมมติเมื่อในภายภาคหน้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาอยากเข้าวงการพอจะแล้วแต่เขาไหมให้เขาตัดใจไหมเอาง่ายๆนะถ้าเขาชอบอะไรอ่ะก็สนับสนุนเต็มที่ไม่บังคับเลยอยากทำอะไรทำกะว่าปล่อยเต็มที่เพราะว่าอย่างพ่อแม่ผมเลี้ยงมาก็ปล่อยอยากทำอะไรก็ทำเต็มที่แต่ถ้าคุณทำแล้วคุณต้องมีความรับผิดชอบแค่นั้นเองกับสิ่งที่คุณเลือกแล้วก็อยู่ในกรอบของแบบความดีนั่นแหละไม่ทำอะไรผิดกฎหมายอยากเลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนอ่ะเออดีจริงแล้วก็ผมนี่ไม่ดุลูกเลยนะแต่แค่แบบมึนๆใส่นี่ทีมงานเราเขารักลูกคุณมากเลยนะเขาหวงไว้ถึงตอนโตเลยเขาถามว่าถ้าเกิดลูกคุณน่ะมีแฟนน่ะคุณจะหวงไหมจังจะไม่หวงก็ของมันไม่หวงเต็มที่ลูกผู้ชายถูกป่ะแต่ถ้ามีลูกผู้หญิงเนี่ยนะผู้หญิงก็ต้องนิดนึงไม่นิดอ่ะผมว่าผมหนักมากแน่ๆอ่ะต้องไว้หนวดใช่ไหมเราอ่ะต้องดุแน่ๆเลยอะแต่ผู้หญิงมันก็ต้องน่าห่วงแหละถูกไหมล่ะน้องนะห่วงสลับกันเนี่ยพ่อเขาก็ต้องไม่ห่วงลูกชายเพราะว่านิสัยผู้ชายอย่างเนี่ยมีแม่มีลูกชายห่วงไหมยังไม่รู้ไงยังถ้าเข้ามาทรงเดียวกับเราตอนวัยรุ่นเราก็ไม่รับเหมือนกันไงดูออกเล็กแล้วอย่างพอมีลูกชายเงี้ยโอ้ยิ่งคุยกันง่ายเลยเงี้ยคุยแม้กระทั่งเรื่องเซ็กส์เรื่องเพศเรื่องอะไรเงี้ยคุยได้เลยจริงจริงพี่กะว่าอยากแบบนั้นพี่ก็คุยเหมือนกันอะไรเงี้ยนี่ทีมเนี่ยเราถามเผื่ออนาคตเลยนะเพราะเขาเล็งอยู่นะต้องให้รู้จักให้ลูกป้องกันอะไรเงี้ยแต่ถึงเมื่อถ้าเกิดเขาโตนะต้องคุยอะไรเงี้ยอยากเลี้ยงลูกแบบเป็นเพื่อนให้ลูกกล้าคุยกับเราอะแต่ผมเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยนะผมคิดว่าผมจะพยายามไม่ดุไม่ใช้เสียงดังไม่อะไรแล้วก็คุยด้วยเหตุผลเพราะว่าเหมือนก็ไปศึกษามาระดับนึงนะว่าถ้าเราดุลูกมากๆเขาจะไม่มาคุยกับเราเขาจะกลัวเราผมก็จะแบบเนี่ยเลี้ยงแบบเนี้ยเก่งนะเป็นคนที่แบบว่าโลดโผนมาทั้งชีวิตเลยนะพอมีลูกนี่ศึกษาทุกอย่างเลยนะเพื่อความเข้าใจลูกอะลดคุณพ่อป้ายแดงที่ศึกษาวิธีการเลี้ยงลูกด้วยตัวเองทุกขั้นตอนจนเข้าใจลูกทุกการกระทำแบบนี้จะมีความน่ารักอะไรของลูกชายมาแชร์อีกบ้างไปฟังกันค่ะเก่งนะเป็นคนที่แบบว่าโลดโผนมาทั้งชีวิตเลยนะพอมีลูกนี่ศึกษาทุกอย่างเลยนะเพื่อความเข้าใจลูกอ่ะใช่เพราะสิ่งสำคัญคือความเข้าใจผมว่านะมันต้องเข้าใจเด็กอ่ะเพราะว่าตอนลูกเล็กๆอ่ะลูกร้องโยเยงองแงผมกลัวอย่างเดียวกลัวจะแบบอารมณ์เสียเข้าใจไหมเราอารมณ์เสียหรือลูกอารมณ์เสียเรากลัวเรารับไม่ไหวกลัวเราจะอารมณ์เสียใส่ลูกอะไรบางครั้งเราก็เลยต้องไปศึกษาว่าเด็กแต่ละเดือนเนี่ยเขาร้องเพราะอะไรหรือว่ามันมีอะไรที่เขาเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการที่เด็กร้องไห้เนี่ยมันมีเหตุผลของมันแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจในการพัฒนาการของเด็กไม่งั้นบางทีถ้าเราไม่ศึกษาบางทีลูกร้องไห้ปุ๊บร้องอีกแล้วร้องทำไมวะมันจะมีความโมโหผมเชื่อว่าทุกคนเป็นคือเขายังพูดไม่ได้ไงเขายังพูดไม่ได้สิ่งที่เขาจะบอกเราได้ก็คือผ่านเสียงร้องอ่ะใช่อาจจะมีปัญหาอึดอัดใช่ไม่ได้แต่พอเราไปศึกษาเราจะได้รู้ร้องแบบนี้ร้องเพราะอะไรร้องแบบนี้เฮ้ยปวดท้องหรือเปล่าเป็นไข้ไหมหายใจไม่ออกเราจะรู้เราก็จะทำความเข้าใจแล้วก็เราก็จะไม่มีอาการที่จะมานั่งโมโหเลยลูกเลยเพราะเราเข้าใจว่าลูกเป็นยังไงฉันเข้าใจเพราะตอนแรกจะพูดอย่างนี้ได้เพราะเพิ่งขวบเดียวใช่ไหมแต่ละปี ไม่เหมือนกันฝึกความอดทนทุกปีเพราะพี่จะบอกให้ ใจเย็นที่สุดแล้วแต่ก็มีมีพอช่วง2ขวบ3ขวบ4ขวบเนี่ยตัวอยู่นี่แหละตอนนี้ตั้งมั่นอยู่1ขวบแล้วทำได้ดีอยู่แต่ไม่ใช่อยากจะบอกเพราะว่าเพราะอย่าไปเครียดกับตรงนี้มากนะเพราะว่าหนึ่งเขาก็เป็นลูก
ลูกคนแรกของเราแล้วเราก็เป็นพ่อครั้งแรกมันเหมือนการเรียนรู้ไปด้วยกันอ่ะเพราะก็ต้องเรียนรู้ถูกไหมบางทีมันจะเป็นคนคิดมากไงเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่ามาพูดทำไมเราเป็นอย่างนี้วะอย่าไปโทษตัวเองเพราะเราก็ไม่เคยเป็นพ่อมาก่อนแล้วก็เป็นพ่อครั้งแรกมันก็ต่างเขาก็เรียนรู้พ่อก็เรียนรู้มันพ่อลูกเรียนรู้ไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันบางทีพอเราลั่นไปทำไม่ถูกอ่ะก็ไปนั่งคุยด้วยเหตุผลแล้วขอโทษลูกเหมือนกันนะบางทีมันคุมไม่อยู่อ่ะอารมณ์มันปิดเดี๋ยวต้องเจอในทุกๆพัฒนาการแต่ก็ต้องฝึกกันไปอดทนกันไปค่อยๆนอกจากเลี้ยงลูกแล้วก็ให้เราติดตามความน่ารักของกิจกรรมในครอบครัวเนี่ยมีงานอะไรให้พวกเราได้แบบติดตามพอไหมช่วงนี้ตอนนี้ทำยูทูบครับทำช่องตัวเองช่องพอสลันชาแนลก็จะมีหลายรายการนะครับเข้าไปดูได้ก็เป็นไลฟ์สไตล์ชวนเพื่อนๆมาคุยหรือเป็นพาไปท่องเที่ยวมีหลายรายการเข้าไปดูได้เอาจริงตอนนี้ถ้างานในวงการตอนนี้ก็จะมาทาง YouTube เยอะเพราะว่าเหนื่อยไหมยูทูบถือว่าทำเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเพราะว่าสตูดิโอหรือว่าออฟฟิศผมอยู่ในหมู่บ้านเวลาทำงานอย่างน้อยเลี้ยงลูกเนี่ยก็เอาลูกไปถ่ายด้วยได้ด้วยก็อุ้มลูกไปแล้วก็ไปฝากนั่งอยู่ที่รถหรือให้เพื่อนเลี้ยงแทนอยู่หลังกล้องเนี่ยผมก็ถ่ายอยู่เงี้ยเนี่ยผมลูกนั่งอยู่เงี้ยผมก็ถ่ายอะไรอย่างงี้แล้วมีคอนเทนต์เกี่ยวกับลูกยังไงยูทูบคนดูชอบรึเปล่าทำอยากให้ทำรายการแบบสำหรับผู้ชายที่เลี้ยงลูกเพราะมีผู้ชายหลายคนอยากเลี้ยงลูกนะแต่เขาเลี้ยงไม่เป็นเขาก็เลยเหมือนกับโยนหน้าที่ไปให้คนอื่นเลี้ยงบางทีเขาไม่เข้าใจไงเขาไม่เข้าใจเด็กแล้วเขากลัวว่าไปทำอะไรแล้วมันพลาดอ่ะมีที่กลัวพลาดก็คือมีอาบน้ำไงนี่แหละอาบน้ำตอนแรกกลัวพลาดผมเลยใช้วิธีแก้ผ้าเลยแล้วนั่งพื้นอาบด้วยไม่มีตกนั่งกับเรานั่งเลยนี่นั่งเลยนี่นั่งเลยตัวเปียกอาบพร้อมกันแล้วอาบอย่างเงี้ยมาช่วง3เดือนแรกนี่คืออันนี้ก็ยังถ่ายได้อยู่นะถ่ายที่ไทยอยากดูตอนนั่งแก้ผ้าแล้วลูกนั่งไม่กลัวลูกนึกว่าของเล่นน่ะดิน้ำไม่ลูกใช่ป่ะแล้วมันกำลังสนใจมันสนใจมันเล่นตัวเองเว้ยมันดึงลูกก็ตีไปอย่าไปดึงอย่าไปจับสักพักอาบน้ำเผลอมันเล่นของซะงั้นมันเป็นอย่างนี้แหละเราก็เลยปัดมือลูกเราก็เลยปล่อยลูกดีแล้วเข้าใจไหมแต่ผมอยู่ไงหลับตาแบบอุ้ยอะไรวะนี่อะไรวะหอมเนี่ยถ้าลูกอาบน้ำกับพ่อมันจะเป็นอย่างนี้แหละเฮ้ยแล้วโตขึ้นลูกชายอ่ะยังไงก็ต้องทำใจนะยังไงก็เล่นพ่อตอนนี้เป็นพ่อที่แบบสุดยอดเลยนะอันนี้ชื่นชมเลี้ยงลูกได้ดีมากเลยนะแล้วก็ตอนนี้ชาวบ้านชาวช่องนะต่างตกหลุมรักคุณพ่อคนนี้ไปซะแล้วแล้วก็น้องโฮมด้วยใช่เด็กกันหน้าตาบอกกับพ่อเลยว่าโอ้โหหน้าตาโง่เฮงเขาเด็กฉลาดแล้วถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะไปดูว่าพัฒนาการของน้องโฮมต่อไปเป็นไงเนี่ยมีช่องอะไรให้ติดตามบ้างอ๋อมีตอนนี้ทำไอจีให้โฮมเป็นโฮมสตอรี่อ๋อหลาใช่ใช่ก็จะเป็นแบบคลิปเล่นๆหรือบางทีก็กินข้าวหรือความโก๊ะของโฮมอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูได้ระหว่างรายการความโก๊ะของโฮมกับรายการที่พ่อทำอยู่อันไหนคนดูเยอะกว่ากันของโฮมน่ะโอ้โหเป็นแสนเป็นล้านเลยยอดวิวแล้วของพ่อล่ะประมาณหลักหมื่นคนชอบดูเด็กคนชอบดูเด็กขายเด็กเลยเขาไม่อยากดูพ่อแม่อ่ะอยากให้ทำอยากทำจะได้ติดตามด้วยครับผมนะก็ไปติดตามนะคะมันจะเป็นช่อง YouTube ของน้องพอสนะคะแล้วก็ IG ของน้องโฮมด้วยนะค่ะวันหลังถ้าน้องโฮมแบบออกทีวีได้แล้วนะพามาเยี่ยมได้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 ขอบคุณน้องพอสมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้มีแต่ความอบอุ่นมีแต่รอยยิ้มนะจ๊ะยังมีแขกรับเชิญรออยู่อีกด้วยนะคะเป็นใครไปคุยกันต่อเลยค่ะผู้ชมคะวันนี้นะคะใครที่ชอบของสวยๆงามๆของประดับอัลเลอร์ค่าห้ามพลาดเลยมาทีไรสายเต็มทุกทีวันนี้นะคะคุยกันเลยกับคุณขวัญจากช่างทองไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณปาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาอีกแล้วตามคำเรียกร้องใช่ครับเพราะมาทีไรของไม่พอ รอบนี้เตรียมสต็อกไว้พอสมควรนะครับ แต่ยังไงก็ต้องรีบโทรเพราะของเป็นของธรรมชาตินะครับยังไงก็มันมีจำนวนจำกัดนะครับแบรนด์ช่างทองไทยนะครับผมเนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่2และเราเกือบ40ปีแล้วนะครับในธุรกิจเครื่องประดับแบบนี้เราทำตั้งแต่ต้นน้ำเลย
ไปที่เหมืองไปหาพลอยนะครับแล้วก็มาเจรจากันที่โรงงานที่จันทบุรีและขึ้นตัวเรือนที่แบบเรียกว่า exclusive นะครับหาที่ไหนไม่ได้เพราะว่าเราออกแบบมาให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยและเซตวันนี้นะครับเป็นเซตทับทีมสีแดงสวยจริงๆสวยสดๆแบบนี้เลยนะครับที่เห็นอยู่บนหน้าจอเลยนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับในเซตจะประกอบไปด้วยทับทีมนะครับของแท้นะครับ1เม็ดที่จี้นะมาพร้อมกับการล้อมด้วยเพชรซีแซดหรือเพชรสวิตขาวๆนะครับแล้วคุณก็ได้สร้อยลายเกลียวไปอีก1เส้นความยาว18นิ้วนะครับจี้ตัวนี้ทับทิมแท้นะเอาไป1เม็ดนะครับก็เป็นเซตที่ต้องเก็บแล้วดังต้องมีต่างหูอีกก็ให้ต่างหูไปอีก1คู่นะครับเป็นทับทิมลูมินัสนะครับมากัน2เม็ดล้อมด้วยเพชร2รอบสวยๆเลย1คู่ให้แหวนไปอีก1วงนะครับทับทิมลูมินัสก็ล้อมเพชรแล้วแหวนนี่ปรับขนาดได้นะคุณแม่เป็นระบบรางเลื่อนนะครับบีบก็เข้าไปเล็กหน่อยพอคุณแม่คลายออกเขาก็จะขยายใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นใส่ได้ทุกนิ้วไม่ต้องกังวลหรือวันนี้นิ้วนี้บวมก็เปลี่ยนนิ้วซะนะครับจะได้สบายสบายสร้อยข้อมือก็ให้ไปอีกนะครับเป็น1เส้นเลยความยาว7นิ้วนะมีทับทิมลูมินัส3เม็ดนะครับเพชรพราวพราวเต็มข้อมือเลยแล้วก็สายข้อมือเนี่ยก็เป็นแบบคลิปนะครับเป็นแบบงานไฟจิวเวลรี่ส่วนสายเขาเนี่ยแกะออกก็ได้ถ้าอยากใส่ให้เขาเล็กลงนะครับหรือขยายเพิ่มขึ้นก็ได้มันปรับได้เหมือนสายนาฬิกาทั้งหมดนี่เป็นระบบที่คิดเอาไว้แล้วเลยนะครับทั้งเซตเนี่ยราคาเบามากๆเลยเท่าไหร่คะให้เท่าไหร่คะวันนี้ 1,290 บาทนะครับจากมูลค่าเต็มๆเนี่ย 6,000 บาทแต่วันนี้เราจัดราคาแบบนี้ได้เพราะว่าเราเป็นโรงงานครบวงจรจริงๆและถ้าโทรมาทันนะผมยังมีพระสมเด็จนะครับรอบนี้เป็นพระสมเด็จปีลึกมากนะครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่จากวัดระฆังปี2552นะครับกี่ปีผ่านไปแล้วผมนับไม่ทัน10กว่าปีผ่านไปแล้วครับแล้วมาไม่ใช่มาองค์เปล่าๆนะใส่กรอบเลี่ยมให้สวยงามตามสไตล์ของร้านจิวเวลรี่เลยนะครับเป็นกรอบแบบตลับแกะผ้าออกมาชมได้และกรอบเนี่ยเรายังฝังเพชรซีแซดให้พราวๆเลยพร้อมขึ้นคออาราธนาใส่ได้เลยนะครับมวลสารเนี่ยก็เป็นมวลสารกุเก่านะครับแล้วก็เป็นมวลสารที่ทางวัดระฆังเก็บเอาไว้มาทำเป็นพระรุ่นนี้มานะครับมีจำนวนจำกัดจริงๆถึงได้บอกว่าต้องรีบโทรมานะครับฟังแล้วรู้สึกคุ้มแล้วรีบโทร020968777นะครับรีบโทรมาก่อนเลยคุณขวัญค่ะจำนวนจำกัดจริงๆให้จำกัดนี่คือให้กี่สายคุณขวัญวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมให้100สายแรกพลอยหายากสมเด็จวัดระฆังก็หายากนะครับแล้วมาพร้อมกรอบแบบนี้สวยงามมากทั้งเซตแบบนี้นะครับผมย้ำอีกทีว่าคุณได้อะไร1290บาทที่คุณโทรเข้ามาเนี่ยคุณได้สร้อย1เส้นก่อนแล้วลายเกลียวความยาว18นิ้วจี้ทับทิมแท้ๆนะครับล้อมเพชรสวิตพราวๆไป1เม็ดนะสวยมากต่างหูอีก1คู่ทับทิมสีสวยๆเป็นทับทิมลูมินัสล้อมเพชรพราวๆไปนะครับมีแหวนให้อีก1วงนะครับแบบปรับขนาดได้นะครับสร้อยข้อมือนี่ตัวตึงเลย3เม็ดเต็มข้อเลยคุณแม่จ๋ามันแพงแต่ก็ดันให้ฟรีซะเนี่ยน้ำตาจะเล็ดแล้วก็ปรับขนาดได้อีกนะครับและโทรมาทันนะครับ020968777คุณยังได้พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับรุ่นปี2552พร้อมกรอบตลับนะครับเป็นแบบกรอบตลับไฮโซมากฝังเพชรพราวๆอีกนะครับและทับทิมเนี่ยนะครับเรามีใบเซอร์ไปให้ผมจะให้ใบเซอร์ไปเล็กๆในกล่องนะครับการันตีว่าเป็นทับทิมแท้ๆและใบเซอร์นี้ก็ยังเป็นการรับประกันใน6เดือนค่ะเผอิญทำตกเพชรพลอยหลุดเคลมให้เลยนะเคลมได้ด้วยภายใน6เดือนใช่ครับเพราะว่าของแบบนี้ต้องใส่ระวังแต่บังเอิญเรามีความครับเผลอพลั้งกันได้นะแล้วเรายังส่งไปที่แล็บนะจี้ของเรานะครับให้แล็บจากสวิสเลยมีแล็บจากสวิส GFCO นะครับจากสวิสมีสาขาในประเทศไทยเขาพิสูจน์ออกมาว่าทับทิมเป็นของแท้แต่เอาล่ะพูดแบบนี้ไม่รู้ต้องพิสูจน์กลางรายการแน่นอนเลยว่าของแท้แท้หรือเปล่าเครื่องนี้นะครับเขาเรียกว่าเครื่องเจมเทสเตอร์ไว้พิสูจน์ความแข็งของอัญมณีพอเทสปุ๊บเราจะรู้เลยว่าอัญมณีนี้เป็นอัญมณีอะไรและของแท้หรือของปลอมค่ะดูแดงๆแพงไว้ก่อนแบบนี้ในท้องตลาดเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะ เดี๋ยวผมจะจิ้มด้วยปากกานี้นะครับมันจะขึ้นไปตรงตำแหน่งทับทิมนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้จิ้มขึ้นมาเป็นอะไรกลาสอ้าวอ้าวเห็นไหมปลอมนี่คุณชมพู่ยังรู้สึกว่าเขาเป็นของจริงแต่มันสวยเนาะเราดูไม่ออกใช่แต่มาดูของช่างทองไทยที่อยู่บริเวณจี้นะครับผมแกะมาให้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็สวยแบบนี้เลยนะอันนี้ที่คุณจะได้ไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเทสดูนะครับว่าเข็มจะขึ้นไปที่ตัวอะไรจะขึ้นไปที่ไหนนะนี่ปี๊ดเลยเห็นไหม
เห็นไหมนี่ผมไม่ได้เล่นเมจิกอะไรนะเดี๋ยวผมจิ้มอีกทีนึงนะอันนี้เครื่องตรวจแบบระดับสากลนะคุณภาพเลยนะขึ้นไปคำว่ารูบี้นะรูบี้ก็แปลว่าทับทิมนะครับผมแปลว่าในทุกๆเซตของเรานะครับคุณจะได้ทับทิมแท้ๆแบบนี้1เม็ดนะครับมีใบรับประกันให้นะครับและทั้งหมดเพชรสวิตใช้ไปถึง112เม็ดนะครับแล้วทับทิมลูมินัส16เม็ดแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแค่ค่าฝังก็เกินราคา 1,290 บาทแล้วเหมือนเอามาแจกเลยพี่ขวัญจาก 6,000 กว่าเหลือ 1,000 กว่านี่ใช่เราไม่ใช่โรงงานนะครับแล้วไม่คืออยากออกบ้านด้วยไงอยู่บ้านแล้วอยากเจอคนมาตากแอร์ฟรีที่นี่ อยากเจอคนเลยทำราคามาแบบนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วรู้สึกคุ้มรู้สึกอยากได้แล้วนะครับรีบโทรครับ020968777นะครับหรือถ้าโทรและสายแน่นนะแอดไลน์สะดวกที่สุดเลย line @mvmall1 นะครับหรือโทรมาแล้วมีรู้สึกว่ามีคนรับสายมีเครื่องตอบรับแล้วไม่ต้องห่วงท่านได้สิทธิ์แล้วนะครับเราจะโทรกลับทันทีซื้อวันนี้ส่งวันนี้นะครับและส่งฟรีทั่วไทยอย่าลืม100สายแรกนะครับจะได้พระสมเด็จปี2552ซึ่งเลี่ยมกรอบแล้วนะครับสวยๆงามๆเป็นกรอบตลับนะครับมูลค่าของพระเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วความที่เป็นพระสมเด็จผมว่าทุกคนรู้จักทุกคนอยากได้แล้วให้ฟรีปี52คุณผู้ชมเป็นพระสมเด็จนะครับกลับบ้านอาราธนาขึ้นคอนะครับแล้วสวดคาถาชินบัญชรหรือเช้าหรือเย็นตามสะดวกนะคุณจะรู้สึกว่าแหมมีขวัญมีกำลังใจเนาะฮึ่มเหิมแล้วก็แบบอุ่นใจว่ามีพระสมเด็จด้วยนะครับแล้วก็ได้ชุดทับทิมชุดหลักของเรานะและสีแดงแบบนี้คนไทยชอบแดงอะไรนะแดงไม่แดงเขาแพงไว้ก่อนอะไรนะจะถูกจะแดงให้แดงไว้ก่อน คุณผู้ชมแล้วปีนี้เขาบอกว่าต้องพกอัญมณีสีแดงติดตัวนะรีบโทรมาเลยครับ020968777นะครับถ้าโทรมาทัน100สายแรกจะได้นะครับพระสมเด็จปี2552ผ่านมาแล้ว15ปีนะครับพระองค์นี้นะครับต้องเก็บใช่ครับค่ะแล้วทั้งเซตแบบนี้ 1,290 บาทเองแม่จ๋าเท่านั้นเองแล้วส่งฟรีอีกนะครับอยากได้แล้วต้องรีบโทรครับ020968777หรือสะดวกแอดไลน์มาที่ @mvmall1 ผมสรุปโปรอีกรอบนึงนะคุณได้เลยค่ะในราคานี้นะครับ 6,000 กว่าบาทผมขายเพียง 1,290 บาทในราคานี้คุณได้อะไรบ้างสร้อยนะครับลายเกลียวนะครับความยาว18นิ้วจี้ทับทิมแท้ๆร้อมเพชรนะครับเพชรซีแซดหรือเพชรสวิตของเราต่างหูรูมินัสนะครับเป็นทับทิม1คู่ร้อมเพชรพลาวๆไปนะครับแหวน1วงนะครับทับทิมรูมินัสร้อมเพชรแบบเดียวกันเลยล้อกันไปเลย2รอบปรับขนาดได้สร้อยข้อมือได้ไป3เม็ดนะครับเต็มข้อเลยนะครับแล้วก็เป็นสร้อยข้อมือนี้มีความยาว7นิ้วปรับขนาดได้เหมือนกันโทรมาทัน100สายแรกได้พระสมเด็จปี2552ไม่ใช่พระเปล่านะครับอาราธนาใส่กรอบให้คุณเรียบร้อยแล้วเป็นแบบกรอบตลับด้วยและล้อมเพชรสวิตพลาวๆทั้งหมดทั้งนี้เนี่ย 1,290 บาทนะครับแล้วส่งฟรีอีกต่างหากส่งฟรีทั่วไทยเลยปกติค่าส่งต้องจ่ายให้200บาทเนาะแต่ว่าเราเรียกว่าซัพพอร์ตให้เพราะฉะนั้นราคานี้จ่ายเพียง 1,290 บาทนะครับ020968777นะครับ020968777หรือแอดไลน์มาเลยนะครับที่ @mvmall1 แล้ววันนี้ซื้อใน Lady Plaza รับประกันให้อีก6เดือนใช่ครับและการันตีนะครับคุณได้ทับทิมแท้ค่ะคุณได้พระแท้ซึ่งอาราธนาขึ้นคอสบายใจประสบการณ์เกือบ40ปีแล้วครับไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนแล้วครับเนาะเพราะช่างทองไทยนี่จริงๆไม่ได้ขายแต่ในเฉพาะประเทศไทยนะคุณผู้ชมเนาะที่ผ่านมาส่งออกมาตรฐานระดับโลกนะคะและที่เมืองนอกเขาไม่จ่ายราคานี้นะก็ใช่สิทำเพราะอยากให้คนไทยได้แต่งตัวสวยๆคุณชมพู่เป็นผู้หญิงนะเสื้อผ้าหน้าผมเรียบร้อยแล้วเงี้ยมันต้องมีจิวเวลรี่หน่อยนึงให้มันรู้สึกว่าใส่แล้วเราเดินแอคอาร์ตได้ชอบนะหน้ายังยิ้มได้ถึงแม้ว่าราคาจะเข้าเนื้อก็ตามเหมือนเอามาให้ของขวัญเนาะใช่ครับเป็นอะไรที่ตอบแทนเพราะว่าผมมีปณิธานว่าอยากให้คนไทยทุกคนได้ใส่จิวเวลรี่ที่เป็นของจริงและเป็นของสวยนั่นเองนะครับวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้ใส่แน่นมากนะของแถมก็จุกมาก 6,000 กว่าไม่ต้องจ่ายจ่าย 1,290 บาทเท่านั้นย้ำครั้งสุดท้ายนะคะ020968777นะจ๊ะ020968777หรือว่า LINE @mvmall1 ขอบคุณมากนะคะที่ให้ราคาดีกับพวกเราขนาดนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบพระคุณจริงๆครับขอบพระคุณครับแล้วมาอีกนะพี่ขวัญนะได้เลยครับถ้าของยังมีนะได้แล้วผลิตเยอะๆแต่ว่าแรงงานคนจะสต็อกได้ไม่เยอะเนาะวันนี้ก็พิเศษมากๆเลยอะเลดี้พาซ่าหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมขากลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้ารีบโทรด่วนเลยนะจ๊ะพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ๊ยเหมือนเอามาแจกวันพรุ่งนี้
ขอพาฝาแฝดในตำนานอย่างฝันดีฝันเด่นมาเล่าวีรกรรมในวงการบันเทิงที่แสบจนได้ฉายาว่าแฝดนรกแสบจนพิธีกรนั่งไม่ติดกันเลยติดตามได้ใน Lady Plaza